สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าบัวบ้านสวนนะคะสวัสดียามสายๆค่ะมาแอบส่องเสาวรสนะคะเสาวรสที่ลูกชายปลูกไว้นี่ติดลูกแล้วค่ะเสาวรสกินได้ทั้งลูกทั้งยอดค่ะนี่ยอดของเขาลวกกับน้ำพริกค่ะนี่เสาวรสเสาวรสติดลูกแล้วติดดอกเยอะแต่สลัดดอกทิ้งก็ติดลูกห่างๆเนาะติดลูกห่างๆเขาก็เพิ่งติดลูกเราก็สังเกตไปค่ะดูไปว่าเป็นเพราะอะไรถึงไม่ติดทุกดอกทุกลูกเนาะนี่ค่ะประมาณนี้เสาวรสอันนี้เป็นองุ่นอันนี้องุ่นองุ่นเขาก็ตัดกิ่งตัดแขนงค่ะเอาไว้แต่ยอดกลางค่ะนี่ก็ดูแลแบบนี้เนาะนี่ค่ะดูแลก็สวนหลังจากที่ลูกชายเข้ามาดูแลมาปรับปรุงก็ฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาค่ะเขียวชะอุ่มค่ะเขียวชะอุ่มด้านนี้ก็เป็นพืชล้มลุกค่ะเป็นพืชล้มลุกก็เป็นพวกฟักพวกแฟงค่ะนี่ขึ้นค้างกำลังเลื้อยค่ะอันนั้นเป็นบวบหอมค่ะนี่ฟักแฟงค่ะเพื่อนลูกชายกำลังทำคลิปช่วยกันทำมาหากินค่ะต่างคนต่างทำมาหากินช่วยกันไปนี่ทุเรียนค่ะทุเรียนที่ปลูกก่อนยืนต้นก็ตายไปเรื่อยๆค่ะที่เหลือก็ดูแลไปค่ะรอดก็รอดไม่รอดก็ตายไปเรื่อยๆมันก็หลายสาเหตุค่ะหลายสาเหตุจากด้วงด้วยแล้วก็ความแห้งแล้งเนาะทำให้รากเน่าโคนเน่าค่ะมะม่วงก็ตัดกิ่งโกนค่ะแตกแขนงขึ้นมาใหม่ก็โดนแมงกินยอดกินใบเห็นแล้วแม่เห็นแล้วก็ขำค่ะขำว่าเอ้ยมันจะได้กินลูกหรือเปล่าเนาะที่ผ่านมานี่กวนแทบไม่ทันด้านนี้ก็เป็นกล้วยไข่ค่ะกล้วยไข่ที่เราอนุรักษ์ไว้เนาะอนุรักษ์ก็ขยายพันธุ์ไว้เนาะอนุรักษ์แล้วก็ขยายไว้เพื่อจะไม่ให้สูญพันธุ์ไปจากสวนค่ะก็มีกล้วยไข่กล้วยหอมเล็บมือนางกล้วยน้ำว้านวลค่ะที่เราจะไม่ให้สูญพันธุ์ในจากที่สวนของเราเพราะว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่ปลูกง่ายซื้อง่ายขายคล่องค่ะซื้อง่ายขายคล่องกล้วยนี่ซื้อง่ายขายคล่องได้ผลผลิตเร็วค่ะได้ผลผลิตเร็วขายได้ทุกสวนเลยนะคะนี่ต้นของเขานี่ก็ตัดไปขายเป็นหยวกได้แกงกินอร่อยมันจะมีความกรอบความหวานเหมือนกล้วยป่าค่ะแต่ปีกินไม่ได้นะคะหัวปีเราไม่เคยกินค่ะไม่เคยกินหัวปีเนาะกินได้หยวกแล้วก็กล้วยดิบก็ไปทำบวชได้กล้วยสุกก็ไปกินได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือใช้ประโยชน์ได้อันนี้เป็นกล้วยหอมทองค่ะกล้วยหอมทองนี่กล้วยหอมทองก็นี่กล้วยหอมทองดูทุเรียนต้นนี้เพื่อนๆตายไปเกือบหมดแล้วเนี่ยค่ะดูเลไปเนาะ30 40ต้นจะเหลือกี่ต้นก็ไม่รู้กล้วยหอมทองอันนี้เล็บมือนางมาดูเล็บมือนางนี่เล็บมือนางเนี่ยค่ะกล้วยเล็บมือนางกล้วยเล็บมือนางนี่แตกหน่อดีค่ะหน่อเยอะหน่อดีหน่อเยอะพยายามตัดหน่อไว้เพราะว่าตัดหน่อทิ้งเอาไว้เยอะนี่มันจะ หน่อมันเยอะไงหน่อมันเยอะต้นมันก็จะเล็กรีบค่ะอันนี้เป็นมะเขือเขืออะไรเนี่ยหนอนลงเนี่ยอันป้าบัวไม่ค่อยชอบกิน
ป้าชอบแบบนี้อันนี้ถ้ามันเป็นหนอนเป็นอะไรก็ดึงทิ้งนี่ป้าเก็บไปบ้างแล้วนี่ป้าชอบแบบนี้เพราะว่าต้มซุปได้แกงได้กินสดได้มันก็จะกรอบดีค่ะนี่ป้าชอบกินแบบนี้นี่ดูบริเวณสวนเรียวๆไปเลยนะคะเนี่ยค่ะวันนี้ที่ประบัวมาก็คือเป็นวันเสาร์วันเสาร์แล้วรถจะมาเกี่ยวข้าวหลานๆก็อยากมาดูรถเกี่ยวข้าวก็เลยตามมาดูว่าเขาเกี่ยวข้าวหรือยังฟ้าเปิดแล้วเกี่ยวข้าวแล้วก็มาเก็บนี่ด้วยค่ะนี่มาเก็บมะเขือเนี่ยค่ะแล้วก็มาดูรถเกี่ยวข้าวด้วยนะคะมะเขือเปาะลายคางกบมะเขือเปาะลายคางกบอันนี้เน่าทิ้งไปก็คุณพ่อของเขาแหละเก็บใส่ถุงไปขาย กรอบกรอบโอ้อันนั้นกล้วยหอมกล้วยหอมนี่เด็กๆชอบมากเลยค่ะนั่นไงกล้วยหอมเครือเขาจะไม่ดกนะคะลูกไอ้หวีจะไม่ค่อยดกจะประมาณ5 หวี 5 หวีอย่างเยอะนี่ก็6 หวีอันนี้เท่าไหร่นะ4 หวีค่ะจะไม่ดกคือหมายความว่าเครือไม่ใหญ่ดูมันจะเป็นอย่างนี้ตัดตอนแล้วมันจะหงิกไม่ลิ้งง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 ิ้งมันจะโตให้ไหมมันจะโตให้ไหมเนี่ยอันนี้ต้นเม่าหมักเม่าอันนี้ต้นอันนั้นเขาก็ไม่ตัดเนาะไม่ตัดทิ้งว่านนี่โซนผักกูดค่ะผักกูดแล้วก็ทุเรียนกล้วยน้ำว้านวลมะละกอแขกดำมีรสชาติหวานค่ะแขกดำมะละกอแขกดำหวานเนื้อแน่นไม่หวานจัดเหมือนฮอลแลนด์นะคะหวานพอดีป้าบัวชอบก็เลยที่สวนนี้ก็เลยปลูกแต่แขกดำค่ะแขกดำอันนี้เป็นน้อยนาไม่ได้กินลูกหรอกค่ะลูกเล็กเม็ดไม่มีเนื้อแค่แกนเพราะว่ามันแรงจัดเนาะนี่ดูทุเรียนเขามีเพื่อนมีกล้วยนี่ทุเรียนเขามีกล้วยมีน้อยนาเป็นพี่เลี้ยงไม่เจอแสงเต็มวันเขาถึงรอดเนาะเนี่ยค่ะไปยาวๆไปเลยเนาะเรียวๆไปเลยเพื่อนใหม่ที่แวะเข้ามาก็ยังไม่เคยเห็นสวนป้าบัวเพื่อนเก่าก็ชมประจำแต่นานๆก็เข้ามาชมนะคะนานๆจะเข้ามาทีนึงอันนี้อะโวคาโดเพาะด้วยเมล็ดลองดูกล้วยกำลังตัดปีเนี่ยค่ะเด็กๆ เสียงเด็กๆแจ้วแจ้วเสียงเด็กๆแจ้วแจ้วฟอร์จูนกับมินจูชอบบ้านสวนมากเพราะว่าเขาเกิดมาเขาก็ไม่ได้ไปไหนเลยจากบ้านมาสวนแล้วก็ไปโรงเรียนไปโรงพยาบาลไปฉีดวัคซีนโตขึ้นมาหน่อยนึงก็ไปห้างแค่นั้นแหละชีวิตเขาวนเวียนอยู่แค่นี้เขาก็เลยชอบที่บ้านสวนนี่กล้วยที่เราตัดเครือไปแล้วนี่ที่ว่าต้นที่ว่าเราตัดเครือไปแล้วเขาเน่าเนาะมันก็อยู่เนี่ยเห็นไหมดินก็พุทำให้ดินพุเป็นปุ๋ยแต่กล้วยน้ำว้านี่ดกเครือใหญ่ลูกดกมาดูตะข่ายที่ล้อมตะข่ายนี่ค่ะตะข่า
ายรั้วตะข่ายเขื่ออะไรเยอะแยะไปหมดอีลุงตุงนางนี่ค่ะนี่การทำสวนนี่ต้องปลูกมะระกอไว้เก็บกินได้เร็วเป็นผลไม้ได้ด้วยเป็นกล้วยสุกที่สวนนี้มีลำไยอยู่1ต้นเนี่ยค่ะลำไยอยู่1ต้นนี่ซื้อมาทีแรกมียอดเดียว นี่เริ่มแตกอันนี้ละเริ่มแตกแขนงเป็นพุ่มละเกือบ10ปีแล้วค่ะ8-9ปีแล้วสวนแห่งนี้ตั้งแต่มาปลูกผลไม้ปลูกผักปลูกอะไรหลายๆอย่างผสมผสานอันนี้เงาะเงาะน้อยนาผลไม้ผสมผสานนี่ค่ะผลไม้ก็เริ่มตั้งต้นเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วเนี่ยค่ะบ้านสวนของครอบครัวป้าบัวคนที่ดูแลก็ลูกชายกับคุณพ่อเขานั่นแหละป้าบัวก็ดูแลหลานๆอยู่บ้านทำคลิปปลูกผักอยู่บ้านค่ะช่วงนี้ก็ไม่ได้ปลูกอะไรเนาะเพราะว่าฝนตกมันแฉะเน่าไปหมดหลังบ้านแฉะไปหมดนะคะประมาณนี้เนาะพาชมค่ะขอบคุณทุกไลค์นะคะทุกแชร์ทุกการติดตามนะคะคลิปนี้ป้าบัวก็พาเข้าสวนค่ะคลิปนี้ป้าบัวก็ขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ